คุณผู้ชมคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันแนวตลิ่งพังค่ะที่อ่างเก็บน้ำหนองนกชุมบ้านนาประชุมหมู่ที่7ตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนักเรียนในเขตอำเภอนาเยียต่างร่วมมือกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันแนวตลิ่งพังตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุมของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11โครงการนี้เป็นโครงการปีงบประมาณ2562ปัจจุบันโครงการนี้แล้วเสร็จ 100% สำหรับแหล่งน้ำหนองนกชุมเป็นแหล่งน้ำของประชาชนชาวตำบลนาเยียเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในอดีตแหล่งน้ำแห่งนี้มีสภาพตื้นเขินกักเก็บน้ำได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมซึ่งประชาชนและเทศบาลตำบลนาเยียมีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้สำหรับแหล่งน้ำแห่งนี้มีพื้นที่รองรับน้ำฝน1ตารางกิโลเมตรปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1,429 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนที่ไหล 688,511 ลูกบาศก์เมตรต่อปีรวมปริมาณน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 125,231 ลูกบาศก์เมตรวงเงินงบประมาณ 4,562,000 บาทประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภัยแล้งปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติครัวเรือนได้รับประโยชน์750ครัวเรือนยังเขาเมียนจะมาขึ้นพวกเตียงสั้นพวกเขาจะลองด้วยพวกรู้ทางเตียงสั้น